بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ رحمه الله تعالى ท่านได้กล่าวไว้ในตำราอัตตันวีรฟีอิสกอติตตัดบีรนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงการเรียนฮิกัมอิบนุอัตออิลลาห์เราก็จะเริ่มสอนอัตตันวีรของท่านก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเรียนเกี่ยวเรื่องของบทฮิกัมท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ท่านได้กล่าวอัสซาบิอูข้อที่7ข้อที่7ที่จะมาทำให้ท่านนั้นเนี่ยได้มอบการวางแผนให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำการมอบการเลือกผลที่เกิดขึ้นในกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่ไปทำการวางแผนกำหนดร่วมกับพระองค์ข้อที่7เราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มอบหมายไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหมดใจเพราะบางทีสิ่งที่เราได้มีความมุ่งหวังมีความตั้งใจเราอาจจะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ไปกำหนดเองว่าสิ่งที่เราได้มุ่งหวังเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีเราก็ทำการพูดไปว่าถ้าเกิดระวังแผนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลอย่างนี้อย่างแน่นอนถ้าธุรกิจของเราเนี่ยได้ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดผลขึ้นตามนี้อย่างแน่นอน 100% นี่ต้องระวังให้ดีเลยเป็นการเสียมารยาทมากนะฮะเพราะเรามีสิทธิ์เพียงแค่วางแผนเรื่องของงานหรอกว่าทำยังไงให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาตามหลักของชะรีอะห์แต่ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่กำหนดแม้กระทั่งว่าลูกของเราเองเนี่ยเราก็หวังว่าลูกของเรานั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำการส่งเรียนกันเต็มที่อยากให้ลูกเป็นแพทย์อยากให้ลูกเป็นวิศวะอยากให้ลูกเป็นฮาฟิซเป็นคนอาลิมเป็นอุลามะเราก็ทำการส่งเรียนเราอย่าลืมว่าผู้ที่ให้เป็นนี่คืออัลลอฮ์นะผู้ให้ลูกเราเป็นนี่คืออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นวิศวะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นคนอาลิมเป็นคนซอลิฮีนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เป็นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่วางแผนให้ลูกของเราเนี่ยให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในหลักการพอนะหลังจากนั้นเราก็ทำการวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์เนี่ยทรงประทาน
ดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการมอบหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลาวันที่สุดแล้วเนี่ยจะตรงกับสิ่งเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่อัลลอฮฺตะอาลาแหละนะแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะให้ลูกเราเป็นอะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าการที่เราไปวางแผนร่วมกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ของหัวใจตอนที่เราได้เรียนกันมาแล้วเป็นบาปใหญ่ของหัวใจที่เราวางแผนว่าสิ่งนั้นต้องงั้นต้องอย่างนี้พอเวลาผลเกิดขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็เกิดความไม่พอใจนะโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้บาปใหญ่หัวใจนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งบาปภายนอกเนี่ยระวังอย่างดีเลยแต่บาปหัวใจที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยไม่ระวังเราไม่รู้มันก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีซูอุนคอติมะมีจุดจบที่เลวร้ายดังท่านอิมามอบูลฮัสซันอัชชาดิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการกล่าวว่ามัลลัมยะตะกัลกัลฟีอิลมินาฮาซามาตะมุสิรรันอะลัลกะบาอิรวะฮุวะลายะชอรุผู้ใดก็ตามที่ไม่เข้ามาร่ำเรียนวิชาของเรานี้คือวิชาตะซะวุฟเนี่ยคือเรื่องของหัวใจเนี่ยนะเขาก็จะตายไปในสภาพที่ยังคงยืนกรานกระทำบาปใหญ่โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะที่แบบใหญ่บาปใหญ่อะไรแหละคนจะตายแล้วนะท้ายชีวิตแล้วเขาไม่ได้กระทำบาปใหญ่อะไรเลยนะพูดดินทาคนก็ไม่พูดแล้วไปกระทำสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายก็ไม่ทำแล้วเล่นการพนันก็ไม่ทำแล้วจะถามว่าบาปใหญ่ตรงไหนบาปใหญ่หัวใจมีอยู่เต็มเลยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเป็นบาปใหญ่นะก็ตายไปในสภาพที่มีซูอุนคอติมะมีจุดจบที่เลวร้ายเราจะไปแก้ตัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันไม่รู้เนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่ามีบรรดาผู้รู้เขาทำการสอนกันนะแล้วเราก็ไม่เรียนพอเราไม่เรียนมันก็จะไปแก้ตัวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แล้วผู้รู้เนี่ยเขามีการสอนและตะซุมีการสอนนะแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าตะซุฟเนี่ยโรคของหัวใจยังคงมีอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางมานะแม้จะต่างจังหวัดก็ตามมันต้องเดินทางมาเพราะสอนสิบโมงเช้าต้องเดินทางมาเพื่อที่จะมาร่ำเรียนวิชาความรู้ในการขัดเกลาหัวใจป้องกันบรรดาโรคต่างๆมันหมดไปซึ่งเป็นฟัรฎุอัยน์ไม่ใช่เป็นฟัรฎุกิฟายะห์นะฮะอัสซาบิอูประการที่7ที่จะมาทำให้เรานั้นเนี่ยได้ตัดการวางแผนร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือนัซรุลอับดีอิลากอยยูมียะติลลาฮิตะอาลาฟีกุลลิชัยอ์นนัซรุลอับดีให้บ่าวนี่ทำการมองได้กับตาและกับหัวใจแต่สิ่งสำคัญก็คือมองได้กับหัวใจเนี่ยอิลากอยยูมียะติลลาฮิตะอาลาฟีกุลลิชัยอ์นมองไปยังการเป็นผู้ดำรงบริหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีกุลิชัยในทุกสิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในกอยูมะติลลาห์อยู่ในการดำรงบริหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกการดำรงบริหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งว่าตัวของเราอย่าถามว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปลมหายใจอยู่เนี่ยด้วยอะไรด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหายกัดแล้วไม่ใช่ด้วยกับลมหายใจไม่ใช่ด้วยกับอาหารเครื่องดื่มหรือปัจจัยยังชีพอื่นๆไม่ใช่เลยนะฮะที่เราลงอยู่ได้เนี่ยด้วยกับอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งนั้นนะเราบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยกับมีวิญญาณนะถ้ามีวิญญาณเราก็ตายจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีวิญญาณเวียนออกจากร่างแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้เราคงมีชีวิตอยู่ได้ไหมได้อย่างแน่นอนนะฮะได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ด้วยกับสิฟัตกอยูมะติลลาห์กอยูมะติลลาห์การดำรงบริหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เมื่อเรามองไปยังรอบตัวของเราเนี่ยเห็นอะไรเห็นฟากฟ้าเห็นแผ่นดินเห็นต้นไม้นะอย่าถามว่าฟากฟ้ายังคงดำรงอยู่นะฟากฟ้าเจ็ดชั้นยังคงดำรงอยู่ไม่ถล่มลงมาแผ่นดินมีความมั่นคงแบบไม่สะเทือนนะแผ่นดินไม่ไหวต้นไม้ดำรงอยู่ต้นไม้รอบตัวเราเนี่ยหรือต้นอะไรก็ตามเนี่ยนะดำรงยืนต้นอยู่เนี่ยอย่าถามว่าด้วยกับอะไรบิกอยูมาติลละด้วยการดำรงบริหารของอัลลอฮฺตาลาให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงทอดทิ้งมันเนี่ยนะทรงทอดทิ้งเนี่ยไม่ดำรงบริหารแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพังมาลายสิ้นไม่เหลือเลยนะแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็อยู่มาติลละห์เราจะเห็นต้นไม้เห็นฟากฟ้าเห็นแผ่นดินตัวของเราสิ่งทั้งหลายนะฮะรถทำการวิ่งไปมาเนี่ยอยู่ในก็อยู่มาติลละห์อยู่ในการดำรงบริหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่มาจากผู้ใดเลยสิ่งที่เราคิดเราเจตนาเราตั้งใจก็ตามนะฮะเราคิดเจตนาตั้งใจว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ล้วนแต่อยู่ในกอยูมะติลลาห์การดำรงบริหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่อย่างใดในการกำหนดผลให้เกิดขึ้นมาอัลลัมตัสมะกาวลัลลอฮิตะอาลาอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมท่านเนี่ยไม่เคยได้ยินดอกหรือกอลัลลอฮิตะอาลากับคำตรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอัลลอฮูอัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งต้องการพึ่งพาพระองค์และอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์อิลลาฮูเว้นแต่พระองค์เท่านั้นคือเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮ์ผู้มีพระนามว่าผู้ทรงเป็นผู้ทรงเป็นนี่คือไม่ตายอัลกอยูมผู้ทรงดำรงบริหารนะผู้ทรงเป็นอัลกอยูมผู้ดำรงบริหารบริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นมาแม้ทั้งตัวของเราแม้ทั้งการกระทำของเราแม้กระทั่งสิ่งที่เราเนี่ยได้มุ่งหวังนะในอนาคตว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยล้วนแต่อยู่ในอัลกอยูมียะห์การดำรงบริหารของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งสิ้นวะฮุวะซุบฮานะฮูวะตะอาลากอยูมุดดุนยาวัลอาคิเราะฮ์فهو فالله لله الله سبحانه وتعالى เนี่ยกอยูมุดดุนยาเป็นผู้ที่ดำรงบริหารในโลกดุนยาวัลอาคิเราะฮ์และกะอาคิเราะฮ์ทั้งดุนยาและโลกดุนยาโลกอาคิเราะฮ์โลกอาคิเราะฮ์น่ะมีอะไรบ้างน่ะมีสวรรค์มีนรกเป็นต้นโลกดุนยาล่ะก็สิ่งที่เราได้เห็นด้วยกับตาเนี่ยนะแล้วก็ในจักรวาลแห่งนี้เนี่ยนะเป็นดุนยาทั้งนั้นเลยเมื่อจะเป็นโลกดุนยาหรือโลกอาคิเราะห์ก็ตามล้วนแต่เป็นมัคลุกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเมื่อเป็นมัคลุกของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งสิ้นก็ล้วนแต่อยู่ในกอยูมียะตุลลอฮ์อยู่ในการที่พระองค์นั้นเป็นผู้ดำรงบริหารจัดการทั้งสิ้นในอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ผู้ใดเข้านรกก็ได้เข้าสวรรค์ก็ได้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงอภัยให้แก่ผู้ใดก็ได้นะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะเว้นแต่สิ่งที่ชาวเราะห์ได้ห้ามเอาไว้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงห้ามไว้เองอย่างเช่นพวกกุฟรพวกทำชิริกใหญ่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่อภัยให้นะล้วนแต่อยู่ในกอยูมียะตุลลอฮ์ในโลกดุนยาแน่นอนอยู่แล้วเราเกิดมานี่ก็อยู่ในการกำหนดการบริหารของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเลี้ยงดูเรามาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสี้ยววินาทีใดที่เราอยู่นอกเหนือการดูแลของอัลลอฮ์นะอย่าถามว่าเราจะมาวางแผนร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาทำไมมันบาปใหญ่เลยนะ
กัยยูมุดดุนยาบิริสกิวัลอาตออิอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กัยยูมุดดุนยาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดำรงบริหารในโลกดุนยาเนี่ยบิริสกิด้วยกับการประทานริสกีริสกีทั้งภายนอกและภายในริสกีภายนอกนะฮะเช่นอาหารการกินเครื่องดื่มพาหนะขับขี่ที่อยู่อาศัยนะฮะลมหายใจของเราและอื่นๆที่เป็นปัจจัยนุสุขให้แก่ร่างกายของเราหรือว่าริสกีภายในเช่นสุขภาพที่ดีอีมานของเราความรู้นะล้วนแต่เป็นริสกีภายในอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้นะวัลอาตออีในดุนยานี้อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงดำเนินหารด้วยการอาตอกันให้สิ่งต่างๆให้ริสกีนะอัลลอฮฺตะอาลาให้เราทั้งหมดเลยนะแต่การให้ของอัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยจะให้โดยตรงก็ได้หรือจะให้ผ่านสื่อก็ได้นะให้ริสกีผ่านทางพ่อทางแม่ให้ริสกีผ่านทางผู้คนทั้งหลายให้ริสกีผ่านมาทางลูกค้านะให้ริสกีผ่านมาทางการทางการประกอบอาชีพนะก็ถือเป็นฮิกมัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดวางแผนสุนนะตุลลอฮ์วิถีให้กับมนุษย์นะอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้มนุษย์ทำงานก็ได้ริสกีมีทุกวันกินนอนอย่างเดียว ก็ได้เหมือนกันแต่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยสุนนะตุลลอฮ์เนี่ยวิถีของอัลลอฮฺตะอาลาที่ให้แก่พวกเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะเราต้องมีการเพียรพยายามมีเจตนามีความตั้งใจนะให้กระทำตามหลักชะรอฮ์หลักการของศาสนาถ้าอามันอิบาดัตแล้วอัลลอฮฺทำการตอบแทนให้ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นได้ทรงกำหนดเบาให้กระทำชิ้นนั้นชิ้นนี้วัลอาคิเราะฮ์ไอกอยูมุลอาคิเราะฮ์อัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ดำรงบริหารจัดการในโลกอาคิเราะห์นะโลกของอาคิเราะห์บิลอัจรีวัลญะซาอีนะด้วยกับการตอบแทนความดีงามนะด้วยกับการตอบแทนความดีงามวัลญะซาอีและด้วยกับการตอบแทนสิ่งที่เป็นความดีงามและสิ่งที่เป็นโทษความหมายอัลอัจรีวันจาซาอัลอัจรีเนี่ยการตอบแทนสิ่งที่เป็นความดีงามเท่านั้นความหมายจะเฉพาะหน่อยวันจาซาอะไรก็ตอบแทนเหมือนกันแต่จาซาเนี่ยให้ความหมายที่ครอบคลุมกว่าคือตอบแทนทั้งความดีงามแล้วก็ตอบแทนทั้งการลงโทษนะสื่อครอบคลุมหมดอันจาซาเนี่ยนะถ้าแม้ตัวแรกเนี่ยได้เอาสองคำนี้เข้ามาแม้จะใกล้เคียงกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตระหนักรู้ว่าการบริหารปกครองอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ทำการตอบแทนอาคิเราะห์นี่ทั้งหมดเลยนะให้เข้าสวรรค์นี่คืออันญะซาอัลอัจรหรืออันญะซาให้เข้านรกก็ได้สวรรค์ก็ได้ล้วนแต่อยู่ในการบริหารของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นนะแสดงว่าตัวของเราเนี่ยอยู่ในการดำรงบริหารของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ในโลกดุนยาหรืออยู่ในอาลัมบารซักในกุบอร์หรืออยู่ในอาลัมของอาคิเราะห์ในโลกหน้าก็ตามเราอยู่ในการดูแลเราหมดเลยนะอย่าถามว่าเราจะไปวางแผนกำหนดร่วมกับอัลเลาะห์ตะอาลากันได้ยังไงฟะอิซาอะลิมัลอับดุقيوميه ربه به وقيامه قيام ربه عليه العبد فاذا علم العبد ما باونيرو كتنقرو yang yakin mancai قيوميه ربه รู้ถึงการดำรงบริหารของพระเจ้าของเขาบีฮีกับตัวของเขาเนี่ยเขารู้ว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ในการกอยูมียะการดำรงบริหารจัดการของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นวะกิยามะฮูอะลัยฮิวะกิยามะฮูกิมร็อบบิฮิและเขาตระหนักรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงบริหาร
อะลัยฮิลอับดบนเบาอยู่ตลอดเลยนะสมรภูมิเบาอยู่ตลอดเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้สิทธิ์แก่เบาก็คือการอิคติซับหรือกัสบนนะกัสบนคือการเจตนาตั้งใจทำความดีแต่อิคติซับเนี่ยการเจตนาตั้งใจทำความชั่วอิคติซับนะมันจะเป็นกัสบนอิคติซับบนก็ตามถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะทำความดีความชั่วในการตั้งใจตรงนี้ถ้ามันผุดขึ้นมาในหัวใจของเราแล้วก็เราก็เลือกที่จะกระทำเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้บุญให้โทษแล้วให้บุญให้โทษแล้วแต่ว่าเราเลือกกระทำที่เป็นความชั่วอัลลอฮฺให้โทษเราต้องรีบตอบัตต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาก็ลบล้างบาปเรานะส่วนอย่างอื่นอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้เป็นไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากสิ่งที่ต้องคิดมากก็คือเราเจตนาตั้งใจทำดีหรือยังสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่อยู่กับมันวันนี้เราตั้งใจวางแผนทำละหมาดแล้วหรือยังนะสิ่งที่เราก็ทำแล้วเนียดดีแล้วหรือยังสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่หลังจากนั้นเราก็ทุ่มเทความพยายามไปแต่ผู้เป็นไปคืออัลลอฮ์ไม่ใช่เราทีนะนี่คือเส้นบางๆระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยว่าเราตะอาลามอบหน้าที่ของเราในตรงไหนนะครับเมื่อเบารู้แบบนี้แล้วเนี่ยอัลกอกียาดะฮูอิลัยฮิอัลกออัลอับดุเบาก็ทำการโยนกียาดะฮูกียาดะฮูเกี่ยวกับอับดีอิลัยอิลัลลอฮ์กียาดะฮูมีสองความหมายถ้าความมัสดัดก็คือการตออัตการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ถ้าความหมายของอัลอิสของนามก็คือเชือกที่ได้กิยัตเนี่ยเชือกที่ได้คล้องคอสัตว์เชือกที่ผูกคอสัตว์เนี่ยนะฮะเพื่อที่มนุษย์จะจูงนะเชือกที่จูงวัวจูงวัวจูงควายจูงอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่ากิยัตนะหรือจูงม้าทารยนไปให้นายก็จูงนะนายจะพาไปทางไหนก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยเบาก็ทำการโยนการน้อมตามของเบากิยาดะฮูเนี่ยการน้อมตามของเบาเนี่ยอิลาฮิอิลัลลอฮ์ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำการโยนเชือกจูงเนี่ยไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเปรียบนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะกำหนดให้ฉันไปซ้ายไปขวาอย่างไรก็ได้แล้วแต่พระองค์ฉันอยากจนฉันร่ำรวยฉันมีสุขภาพดีหรือฉันมีความเจ็บป่วยไม่สบายนะฮะหรือที่จะให้ไปทางที่เราได้ตั้งใจเอาไว้หรือเราไม่ตั้งใจเอาไว้ก็ตามให้เกิดขึ้นนั่นก็แล้วแต่พระองค์นะมอบให้เลยวันตอรฮะบิลิสติสลามีบัยนายะดัยฮินะฮะแล้วบอกว่าทำการวันตอรฮะทำการโยนตัวเองนะทำการโยนตัวเองเนี่ยบิลิจิสลามีด้วยกับการยอมสิรอราบโยนตัวเองเนี่ยนะด้วยการมีการสิรอราบยอมจำนนนะยอมจำนนยอมสิรอราบบัยนะยะดัยระหว่างเบื้องหน้าของอัลลอฮ์นะระหว่างเบื้องหน้าของอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่ใช่เบื้องหน้าแบบมีระยะทางนะแต่ให้ความหมายว่าเรายอมหมดใจนะว่าพระองค์นั้นจะทรงกระทำอย่างไรกำหนดอย่างไรกับเราก็แล้วแต่พระองค์นะแล้วแต่พระองค์เพราะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะกำหนดอีกอย่างนึงที่ไม่ตรงกับเราเนี่ยอยากถามว่าเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปคัดค้านอัลลอฮ์หรือเราจะมีสิทธิ์อะไรที่จะไปต่อรองกับอัลลอฮ์นะไปคัดค้านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไปไม่พอใจอัลลอฮ์เนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรเราเป็นเบาเนี่ย
นะเราจึงไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปคัดค้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้บ่าวที่สมบูรณ์วะอัลกอนัฟซะฮูบัยนะยะดัยร็อบบิฮิมุสลิมันฟัลกออัลอับดุนั้นบ่าวนี้ทำการโยนตัวของเขาคือมอบตัวของเขานับสุรัสุลอับดุบัยนะยะดัยร็อบบิฮิระหว่างเบื้องหน้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะระหว่างเบื้องหน้าการกำหนดของอัลลอฮฺมุสลิมันฮานกับอัลกอนี่ในบทอัลกอโยนเนี่ยมุสลิมันในสภาพที่ยอมศิรราบนะยอมศิรราบอัลลอฮฺตะอาลากำหนดกระทำยังไงกับเราแล้วแต่พระองค์เรานี่เจ็บป่วยไม่สบายก็แล้วแต่อัลลอฮฺตาลาเรามีหน้าที่ในการรักษาเรามีหน้าที่ในการรักษาหรอกส่วนผู้ที่หายไม่หายคืออัลลอฮฺตาลายอมทำการรักษาแล้วกินยาแล้วยังไม่สักทียอมอัลลอฮฺตาลาเราไม่ต้องไปโทษคนนั้นโทษคนนี้นะฮะหัวใจของเราเนี่ยناظرا ما يرد عليه من الله حكما ناظرا أي منتظرا ในสภาพที่เบานั้นมุงตะซิรอนทำการรอคอยมายาริดูอะลัยฮิสิ่งที่ยาริดูยาริดุลลอฮมายารูกับแฮมาสิ่งมองสิ่งที่จะมีมายารูกับแฮมาอะไรลับสิ่งที่จะมีมาบนเบามีนัลลอฮีซึ่งสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ตาลานั่นแหละมองอะไรครับฮุกมันมองการกำหนดของอัลลอฮ์ดูสิว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะกำหนดแกเรายังไงเราก็ยอมอย่างนั้นแหละนะแล้วก็ยอมอย่างนั้นนะยอมอย่างนั้นโดยที่เราไม่มีการคัดค้านนะแต่อย่างใดเราทำงานเราประกอบอาชีพเราทำการค้าวันนี้เราทำการวางแผนทำการค้าให้มันถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่ผลของกำไรที่จะได้มาจะขาดทุนได้กำไรเนี่ยวัลลอฮุอาลัมฉันขอมอบหมายการวางแผนนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมกับพระองค์นะได้แค่ไหนแค่นั้นมีการรีดอยินดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดว่าอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยจริงน่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยน่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยเป็นการเสียมารยาทอย่างใหญ่หลวงเลยนะเป็นการไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺตาลาแบบทางอ้อมแหละโดยที่เขานี่ไม่รู้ตัวนะโดยที่เขาไม่รู้ตัวชีวิตของเราสุขภาพของเราก็ต้องยอมกับอัลลอฮฺตาลาเหมือนกันนะว่าอัลลอฮฺตาลาให้เราเป็นอย่างนั้นอัลลอฮฺตาลาให้เราเป็นอย่างนี้มุสลิมันยอมอัลลอฮฺมุงตะซิรอนฮุกมันมองรอคอยการกำหนดของอัลลอฮฺตาลาว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะแสดงงานให้เกิดขึ้นที่ตัวของเราเนี่ยแสดงงานของพระองค์เนี่ยให้เกิดขึ้นตัวของเราเนี่ยอย่างไรก็ได้นะตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะนี่คือหลักไฮกัตนะหลักข้างในนะเราต้องเป็นอย่างนี้นะส่วนชีริอะห์ล่ะชีริอะห์นี่ก็ว่ากันไปนะเราป่วยไม่สบายเราก็รักษาไปนะเราทำงานประกอบอาชีพก็ลงมือทำริสกีได้มาใครที่มาละเมิดเราเราก็ทำการฟ้องร้องกอดีไปหลักของชะรีอะห์ไปแต่ข้างในของเรานี่ยอมกับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วนะยอมกับอัลเลาะห์ตะอาลาพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงกอยูมียะห์มีพระนามหรือมีคุณลักษณะการดำรงบริหารในตัวของเราเนี่ยทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยจึงทำให้เราเนี่ยอิสกอติตัดบีร
ตัดการวางแผนร่วมกับอัลเลาะห์ตะอาลาทันทีเลยโดยมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะนั่นคือข้อที่7นะครับข้อที่7เราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับ ต่อมาท่านอิหม่ามอิบนุอัตออิลลาห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้ทำการกล่าวฮิกมัตของท่านหรือฮิกรรมของท่านมันอาบดะฮูลิชัยอินยัรจูฮูมินฮูเอาลียัดฟะอาบิตออะติฮีวูรูดัลอุกูบะติอันฮูฟะมากามะบิฮักกิอาวซาฟิฮีท่านอิหม่ามอิบนุตะอิลลาห์ท่านได้กล่าวในฮิกรรมของท่านความว่ามันอาบดะฮูอาบดุลอาบดัลลอฮ์ดูความหมายสรุปนะครับมันอาบดะฮูผู้ใดอาบาดะจะหูกลับไปหามันหูกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ใดที่อิบาดัตต่ออัลลอฮ์ผู้ใดที่อิบาดัตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลีชัยอินเพื่อสิ่งหนึ่งอิบาดัตเนี่ยเพื่อสิ่งหนึ่งยัรจูฮูมินฮูเพื่อสิ่งหนึ่งยัรจูกับมันฮูกับมันใช้มินฮูมินอัลลอฮ์เขาอิบัตต่ออัลลอฮ์ตะผู้ใดที่ปฏิบัติอิบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาลีชัยอ์เพื่อสิ่งหนึ่งที่เขาหวังมันจากอัลลอฮ์นะหวังมันจากอัลลอฮ์เช่นเขาอามันอิบาดัตโดยเขาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เขาปฏิบัติอามันอิบาดัตโดยหวังอยากได้สวรรค์จากอัลลอฮ์เขาปฏิบัติอามัลอิบาดัตโดยเขาหวังอยากได้ริสกีนั้นริสกีนี้จากอัลลอฮ์เพราะว่าอ่านวิริดนี้แล้วริสกีมันจะเยอะมันจะเพิ่มพูนริสกีนะก็เลยอ่านริสกีวิริดนู้นวิริดนี้อ่านก็แล้วอ่านกันดูอานี้ริสกีจะเพิ่มพูนมรอริสกีนะเขาก็ทำกันอ่านแล้วหัวใจของเขานี่ก็มีความมุ่งหวังอยากริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขาได้ทำการวิริดนะยังถามว่าได้ไหมก็ไม่บาปยังถามว่ามีมารยาทไหมมารยาทมันจะลดลงมาหน่อยมารยาทจะลดลงมาดังนั้นการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์การทำวิริดเพื่อริสกีการขอดุอาเพื่อริสกีเนี่ยในขณะที่เราทำการอิบาดะห์ทำการวิริดเนี่ยเราอย่าไปนึกเรื่องนั้นเราอย่าไปนึกแล้วนะที่ฉันวิริดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีฉันเยอะอัลลอฮ์ตะอาลาให้ฉันได้ทำธุรกิจแล้วมีกำไรเยอะด้วยเถิดอัลลอฮ์ทำอ่านไปนึกไปอ่านไปนึกไปเสียมารยาทนะแต่เกิดฉันทำวิริดนี้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาหัวใจของเราเนี่ยจดจ่อมุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวนะกับการอ่านวิริดริสกีนะวิริสกีเราก็อ่านแต่ตอนที่อ่านในเรามุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่อแสดงความเป็นเบาในการขอต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่เอาเรื่องริสกีเพิ่มพูริสกีเข้าอยู่ในหัวใจของเราในขณะที่เราทำการอ่านวิริสนั่นแหละเป็นมารยาทที่ดีและผลเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะบางทีเรามีวิริสกีเนี่ยเยอะมากเลยแต่เราทำเท่าไรแล้วก็ริสกีไม่เพิ่มสักทีเลยไหนล่ะวะลียุลลอฮ์เขาทำกันริสกีเพิ่มแล้วตกลงว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ตามสัญญาไหมอัลลอฮ์ตะอาลาให้นี่แหละครับนะแต่ว่าเรายังไม่ทำตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดมาคือยังมารยาทยังไม่พอมารยาทยังไม่พออัลลอฮ์ตะอาลาก็ยังไม่ให้ก็แค่นั้นเองนะส่วนคนอื่นเขาทำมีมารยาทพออัลเลาะห์ให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์เรายังไม่ให้เพราะเรายังมีมารยาทพอในการแสดงถึงความมีมารยาทในการแสดงถึงความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ในการแสดงถึงว่าเรานั้นผู้ที่อ่อนแอต้องการพึ่งพาอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างหมดใจ
มันยังไม่มีในหัวใจของเราเอาแล้วตอนแรกยังไม่ให้เอาเข้าเรื่องนี้ก่อนผู้ได้ที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะหรือเพื่อสิ่งหนึ่งที่เขาได้หวังสิ่งนั้นจากอัลเลาะห์เอาหรือเนี่ยต้องมาลิชัยอินเอาลิยัดฟะอาลิยัดฟะอัลเลาะห์หรือเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อให้พระองค์นั้นทรงผลักเขานะทรงผลักเขาให้พ้นบิตออาติฮิวูรูดันอุกูบะตินะหรือให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงผลักวูรูดันอุกูบะการมาซึ่งการลงโทษนะการมาซึ่งการลงโทษอันฮูขออัลเลาะห์ตะอาลาผลักให้พ้นไปจากเขาด้วยเถิดอันฮุลิลอับดินะหรืออัมมันอับดะฮูเขาอามันอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงผลักการมีการลงโทษเนี่ยให้พ้นไปจากเขาบีตออาตีฮีด้วยสาเหตุการตออัตของเขานะเวลาเขาทำการอิบาดะห์เขาทำการตออัตพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็มีความรู้สึกในหัวใจว่าด้วยการตออัตนี่แหละด้วยการละหมาดนี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาจะผลักเขาให้พ้นจากการลงโทษอัลลอฮฺตะอาลาทรงผลักให้เขาเนี่ยพ้นจากการถูกไฟนรกด้วยการตออัตนี่แหละผู้ที่อิบาดะห์แบบนี้คืออิบาดะห์แล้วอยากได้สวรรค์จากอัลลอฮฺอิบาดะห์แล้วเนี่ยโดยที่เขาคิดว่าอิบาดัตเนี่ยจะป้องกันเขาให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะป้องกันพ้นจากไฟนรกกับการตออัตเนี่ยฟะมากอมาบิฮัดดิเอาซอฟิฮิฟะมาฟาจอมมันฟะมากอมามานะฟีฟะมากอมากอมามันอะบะดะฮูดังนั้นผู้ที่อิบาดัตเนี่ยเขาไม่ได้ดำรงไว้เลยบิฮักกิเอาซอฟีฮีเอาซอฟิลลาห์นี่เอาซอฟีฮีเนี่ยดอมเมนเนี่ยกลับไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะกลับไปได้กลับไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้หรือกลับไปหาเบาก็ได้นะกลับไปหามันอับดุก็ได้ถ้ากลับไปหามันอับดะฮูเนี่ยความหมายก็คือว่าแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งบิฮักกิเอาซอฟีเอาซอฟีฮิอัลฮักกะเขาไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งบรรดาคุณลักษณะของเขาที่แท้จริงเลยนะคุณลักษณะของเขาที่แท้จริงคืออะไรของเบาเนี่ยคือคุณลักษณะของความเป็นเบาที่ต่ำต้อยไงคุณลักษณะของเบาที่มีความต้องการพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างหมดใจเนี่ยนะอย่างหมดใจเนี่ยเขาไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งลักษณะอันนี้เลยนะเพราะว่าคนที่เป็นเบาเนี่ยหากเขาดำรงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาเป็นเบาของอัลลอฮ์เวลาเขาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เขาก็ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์เขาปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพราะอัลลอฮ์ใช้เขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะเขาเป็นเบานะเขาไม่ได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะอยากจะได้สวรรค์อยากจะได้ผลประโยชน์ของดุนยาเขาไม่ได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะให้อัลลอฮฺตะอาลาทรงผลักเขาให้พ้นจากการถูกลงโทษจากไฟนรกไม่มีเลยไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเขาเลยแสดงว่าบุคคลนี้ได้ดำรงไว้ซึ่งคุณลักษณะที่แท้จริงของตัวของเขานะคือลักษณะความเป็นอุบูเรียความเป็นเบาแต่ถ้าเกิดว่าทำอามันอิบาดะห์เพื่ออยากได้สิ่งนั้นอยากสิ่งนี้จากอัลลอฮ์แสดงว่าเขาเนี่ยเหมือนกับลูกจ้างของอัลลอฮ์ตะอาลามีการต่อรองนะเอาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลามาเป็นสื่อในการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะแสดงว่าความอิคลาสเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่สูงพอนะมารยาทเนี่ยก็ยังไม่มีมากพอนะฮะ
หรือดอมเมตกลับไปหาอัลลอฮฺตะอาลาฟามากามาบิฮักกิอัลซอฟิอัลซอฟิลละไออัลซอฟิอัลฮักกะฟามากามาผู้ใดที่อิบรัตต่ออัลลอฮฺเพื่ออยากจะได้ผลประโยชน์ที่เขาต้องการสิ่งที่เขาหวังเอาไว้หรือเพื่อจะผลักอัลลอฮฺตะอาลาผลักเขาให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยแน่นอนว่าเขานั้นไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งบรรดาคุณลักษณะที่แท้จริงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลักษณะที่แท้จริงของอัลลอฮฺตะอาลาคืออะไรครับลักษณะของความเป็นพระเจ้านะลักษณะความเป็นพระเจ้าเนี่ยอย่าถามว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงบริหารเราผู้ทรงสร้างเรามาเนี่ยผู้ทรงให้ริสกีแก่เราเนี่ยผู้ทรงให้เรามีชีวิตเนี่ยนะทรงอัลวาฮับทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรามาอย่าถามว่าเราในสักเป็นเบาเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปอามันอิบาดัตแล้วต้องการผลประโยชน์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีสิทธิ์อะไรมันบังควรหรือเปล่านะที่เราเป็นเบาเนี่ยจะไปทวงสิทธิ์นะถ้าเราทำการเปรียบเทียบเพื่อลิตักรีบอิลันฟะฮมีเพื่อจะให้มีความเข้าใจง่ายๆนายกับทาสเนี่ยนะทาสเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของนายนายจะเอาทาสเนี่ยไปขายทอดตลาดเมื่อไหร่ก็ได้นะตีราคาได้เลยนะอย่าถามว่าทาสที่ดีเนี่ยที่นายรักเนี่ยท่านแบบไหนทาสที่ดีทาสที่นายรักเนี่ยเวลานายใช้ให้ทำอะไรเขาก็ทำโดยที่เขาไม่ได้มีความต้องการรางวัลจากเจ้านายเลยแม้แต่น้อยเขาทำเพราะนายเป็นเจ้านายที่เขาทำเพราะเขาเป็นทาสเจ้านายสั่งทาสมีหน้าที่ทำนะทาสคนนี้นายนี่จะรักมากเลยแตกต่างกับทาสที่เสียมารยาทเพราะเวลานายใช้ให้กระทำอะไรสักอย่างหนึ่งทาสบอกว่าได้ครับนายแต่ว่านายเนี่ยต้องให้รางวัลฉันด้วยนะฉันจะได้ไปทำนะแต่ฉันไปทำนั่นแหละแต่ว่าฉันขอรางวัลจากนายด้วยได้ไหมล่ะนายเนี่ยนึกในใจแล้วทาสคนนี้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันต้องการสิ่งตอบแทนนะความบริสุทธิ์ใจในการที่มันน้อมปฏิบัติตามเนี่ยไม่มีเลยนะต้องมีสิ่งตอบแทนอยู่ตลอดนะนายก็ให้เพราะนายเนี่ยใจดีนะเอาไปทำเลยเลยฉันให้รางวัลไงแต่อย่าถามว่านายรักใครนายเนี่ยจะรักทาสคนที่น้อมปฏิบัติตามโดยเขาที่เป็นต้องการสิ่งตอบแทนอะไรจากนายใช่ไหมล่ะดังนั้นดรอญัตระดับขั้นของทาสสองคนนี้จึงมีความแตกต่างกันเราจะสังเกตได้ว่าทาสที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายโดยที่มีหวังสิ่งใดจากนายเลยน้อมปฏิบัติตามเนี่ยจะเป็นทาสที่ใกล้ชิดนายมากที่สุดนะเป็นทาสที่ใกล้ชิดนายมากที่สุดวันหนึ่งถ้านายต้องจากไปนายก็มีที่ดินเยอะนะทาสสองคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นอิสระแหละนะนายก็จะให้ที่ดินกับทาสที่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากนายนายจะให้เยอะกว่าทาสที่มันชอบทำแล้วทวงหรือขอรางวัลนะเพราะอะไรฮะเพราะนายรักทาสคนนี้มากกว่านายก็ให้มากกว่าเพราะรักมากกว่าพอหวนกลับไประหว่างเรากับอัลลอฮฺตาลาล่ะนะฮะเราอยู่ในชาติประเภทไหนนะอามันอิบาดะห์ที่เราทำเราต้องการอะไรไหมต้องการสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺตาลาไหมนะเข้ามาแทรกไหมในอิบาดะห์ในละหมาดที่เราทำเนี่ยในดุอาที่เราขอเนี่ยในวิริดที่เราอามันเนี่ยมีไหมถ้ามีเราก็ฝึกฝนหัวใจของเราขจัดความอยากได้กิเลสความอยากได้นี้ออกไปก่อนนะเราไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทอดทิ้งเราที่เราทำเนี่ยทำอัลลอฮฺตะอาลารักเรา
นะทำเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นี่ก็พอแล้วนะหมดไปอะดูชะรอห์นะครับมันอะบะดะฮูตะอาลาผู้ใดที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิชัยอ์นอิบาดะห์เพื่อสิ่งหนึ่งยัรจูฮูมินฮูยัรจูฮูชัยอ์มินฮูมินอัลลอฮ์นะหวังเพื่อหวังสิ่งหนึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮูวะอัสซะวาบวะฮูวะอัชชัยสิ่งที่เขาต้องการก็คือผลบุญวะฮูวะบัยซะนบายานีอธิบายว่าชัยตัวนั้นคืออะไรอัสซะวาผลบุญก็ทำอามัลอิบาดะห์เพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เอาดียัดฟาหรือต่อไปลิชัยเอ็นลิยัดฟายัดฟาอัลลอฮูหรือทำอามันอิบาดัตเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงผลักเขาให้พ้นบีตออาติฮีด้วยสาเหตุการตออัตของเขาบีตอตบีตออาติละด้วยการตออัตกับอัลลอฮ์หรือบีตออาติตออิลับด้วยกับการตออัตของเบาแล้วแต่เราจะกลับดอเมตนะฮะแล้วแต่ละกับดอมเมฟด้วยการตัวอัดของเบาผักอะไรฮะวูรูดันอูกูบัติการมาซึ่งการลงโทษนะทามันอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาผักการลงโทษผักบาลาต่างๆพ้นจากเราไอฮูซูลาฮาละฮูฟิดดาริลอาคิเราะฮ์ฮูซูลานี่ตัฟซีรอย่างวูรูดันอูกูบะทามันอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงผักฮุซูลฮาลอุกูบะการเกิดขึ้นซึ่งการลงโทษละหูละมันให้กับเบาผู้นั้นฟิดดาริลอาคิเราะฮ์ในโลกอาคิเราะฮ์นะในโลกอาคิเราะฮ์นะเขาอามันเพื่อที่จะให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงผลักการลงโทษออกไปวะกอลูฮูอันฮูพักให้พ้นจากเขาเนี่ยอันหูตรงนี้เนี่ยมุตาอัลลิกุมบียัดฟาตะโลเกี่ยวข้องนะกับเขาว่ายัดบียัดยัดฟาเพื่อจะผลักให้พ้นอันหูจากเขาพักให้พ้นไปจากเขาขออามันอิบาดะห์เพื่อเราจะผลักการลงโทษให้พ้นไปจากเขานะนั่นเป็นเป้าหมายที่เขาได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่เข้าหาเราตาโดยตรงนะได้ไหมบาปไหมไม่บาปนะแต่มารยาทสูงไหมแบบนี้ไม่สูงนะมารยาทจะต่ำลงมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราหากเราต้องการใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละต้องการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโปรดเราทรงรักเราเราก็ต้องมีมารยาทให้สูงนะมีมารยาทให้สูงถ้าเราได้อัลลอฮฺตะอาลาเราก็จะได้ทุกสิ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราขาดอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเราจะไม่ได้สิ่งใดเลยนะจะไม่ได้สิ่งใดเพราะฉะนั้นเราพอจะทำใจได้ไหมอามันอิบาดัตโดยที่เราไม่ได้มีหัวใจของเราในขณะอามันเนี่ยอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮ์อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากอัลลอฮ์ตาลานะเราพอทำใจได้มุพอฝึกฝนหัวใจได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยนะเราทำไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรายังอยู่ในระดับชั้นของตูไฟลียนตูไฟลี่นะตูไฟลี่เนี่ยเป็นระดับหนึ่งของผู้ที่กำลังเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตูไฟลี่ก็คือคนที่ยังมีหัวใจแบบเด็กๆอยู่เด็กๆนะพอสิ่งใดไม่ตรงกับใจตัวเองร้องแสดงอาการไม่พอใจเด็กใช่ไหมล่ะนะลูกเราเนี่ยลองนึกให้ดีนะอยากได้สักอย่างหนึ่งเราไม่ให้ร้องนะทำหน้าตาบึ้งงอนพอให้ดีใจเราก็เหมือนกันนะ
เวลาขออะไรจากอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลายังไม่ให้รู้สึกงอนกับอัลเลาะห์รู้สึกไม่ค่อยพอใจทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาถึงยังไม่ให้ฉันแต่พออัลเลาะห์ตะอาลาให้นี่ดีใจใหญ่เลย แสดงว่าเรายังเป็นตูไฟลี่อยู่พวกหัวใจที่ยังเด็กอยู่ยังไม่เป็นริญานยังไม่เป็นบุรุษที่สมบูรณ์นะพอเวลาบาลาลงมาหน่อยเนี่ยนะเริ่มจะทำการโวยวายพร่ำบ่นนะเนื่องจากว่าไม่พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดมาแสดงว่าเรายังเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่เด็กพอเวลาทำอะไรเราต้องมีสิ่งตอบแทนให้เขานะพอเราบอกลูกเราว่าไปเอาน้ำมาหน่อยไปทิ้งขยะหน่อยเอาได้ไม่ได้อบีได้เลยแต่ว่าขอไปซื้อขนมด้วยนะต้องซื้อขนมด้วย อยากได้รางวัลนะพอให้ปั๊บโอ้ดีใจใหญ่เลยนะพอบอกแมวไปเอาน้ำมานะไปกองน้ำมาไม่ต้องไปซื้อแล้วหรอกหน้าบึ้งไปเลยแต่ก็ไปแหละนะแสดงว่าจะทำอะไรก็ยังคงต้องการการตอบแทนนะต้องการการตอบแทนพอเราจะขี้เกียจต้องไปเอาน้ำมาไปกองน้ำมาเอาขยะไปทิ้งด่วนเลยเดี๋ยวโดนนะกลัวก็ต้องรีบไปรีบไปเพราะอะไรล่ะเพราะจะได้เวลาทำแล้วเนี่ยจะได้อบีจะได้ไม่ลงโทษแสดงว่าหากเราปฏิบัติอามานอิบรัดอย่างนี้นะต้องการรางวัลเนี่ยแสดงว่าเรายังตูไฟลี่หัวใจยังเด็กอยู่หัวใจยังเด็กอยู่คนเราจะรู้ว่าถึงขั้นคนอาริฟบิลละแล้วรู้ยังนี่สังเกตง่ายๆนะถ้าสิ่งใดไม่สบอารมณ์แล้วก็ยังคงแค้นยังโกรธเคืองกันอยู่เนี่ยแสดงยังเป็นเด็กทั้งนั้นแหละครับนะนอกจากเขาต้องลืมไปเลยนะมันมาสร้างเรื่องกับเราหน่อยเยอะเลยนะเราพอใจไม่พอใจหรอกแต่เราจะลืมมันไปลืมไม่สนใจแสดงว่าโอเคนะอย่าไปสนใจนะแต่อย่ามาเก็บมาเจ็บแค้นเจ็บเคืองกันอยู่อย่างนั้นตลอดยังเป็นเด็กอยู่นะเป็นเด็กอยู่นั้นเคยสร้างความร้อนให้แกเราลืมไปเลยอย่าไปสนใจทั้งที่เรารู้แหละอย่าไปสนใจเพื่อเราจะได้หัวใจของเราจะได้มีเสียหายนะแต่พอเรามีคนพูดขึ้นมาปั๊บเราก็โกรธอีกนะโกรธเพื่อเราตาลานะโกรธพ่อเขาทำสิ่งไม่ถูกต้องหลังจากนั้นเราก็ลืมไปอีกแสดงว่าหัวใจเนี่ยได้รับการยกระดับแล้วนะยกระดับแล้วคนเราจะอยู่หัวใจที่โกรธแค้นเพื่อนอยู่ตลอดไม่ได้หัวใจมันเสียหายนะเพราะหัวใจของเราเนี่ยต้องให้กับอัลเลาะห์ตะอาลาไงนะให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขออัลเลาะห์ตะอาลาเราจะเปลี่ยนแปลงหัวใจเราแหละนะเราไม่ต้องกลัวเราโอ้โหทำยากทำไม่ได้ได้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้พอเวลาคนที่เป็นหวังดีกับเราเนี่ยเขาพยายามสร้างความต้อนรับให้กับเราเราก็เข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาทำเป็นลืมไปนะมีความสุขกับอัลเลาะห์นะไอ้คนที่สร้างความต้อนรับให้กับเราเนี่ยพอรู้ว่าเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความอะไรเลยเนี่ยมันก็ยิ่งโกรธยิ่งทรมานไปอีกเอาแล้วกันนะเรื่องของคุณแล้วกันนะต้องเข้าโครงการหลวงนะช่างหัวมันนะช่างหัวมันต้องสนใจนะต้องเข้าโครงการนะต่อมาฟะมากาบิฮักกิเอาซอฟิลอับดีหรือเอาซอฟิลละบิฮักกิเอาซอฟิไอเอาซอฟิฮิอัลฮักกะ
ดังนั้นเขาก็จะไม่เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งสิทธิของหรือเขาไม่ดำรงไว้ซึ่งบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺตะอาลาที่แท้จริงลักษณะอัลลอฮฺที่เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺตะอาลาผู้สร้างอัลลอฮฺตะอาลาผู้ดำรงบริหารอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงประทานริสกีให้นะฮะเมื่ออัลลอฮฺตะอาลามีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาก็พอแล้วนะเราไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้เราเพราะอัลลอฮฺตะอาลามีคุณลักษณะอัลรอซักนะผู้ทรงให้ริสกีอยู่แล้วเรามีพระมีคุณลักษณะอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมเมตตาอยู่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาทรงมีพระนามอัลกอยูมผู้ทรงบริหารจัดการแก่เราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ให้เราอิบราฮิมต่ออัลลอฮฺตะอาลาโดยตรงพอเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาโดยตรงพอเพราะอัลลอฮฺตะอาลาใช้พอนะเราไปทวงสิทธิ์เนี่ยนะทวงอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉันอัลลอฮฺตะอาลาเมื่อไรจะให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปกล่าวหาอัลลอฮฺไม่ไปไว้ใจอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามารยาทนี่มันก็จะเสียนะมันจะเสียหรือฟะมากอบิฮักกิอัลซอฮุลอับดีเขาไม่ได้ลงไว้ซึ่งคุณลักษณะต่างๆของเบาที่แท้จริงเบาเนี่ยคือใครครับเบาก็คือผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆให้แก่เขาเลยนั่นคือเบาเพราะผู้ทรงกรรมสิทธิ์คืออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามิฮานะอันมาลิกส่วนเบาละเบาคือผู้ที่ไม่มีสิ่งใดครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของเบาอย่างแท้จริงเลยแม้กระทั่งตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตาละลมหายใจที่เขาหายใจเข้าออกเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นตัวของเขานะถ้าเกิดว่าร่างกายของเขาเป็นของเขาเนี่ยร่างกายขายได้นี่ร่างกายนี่ขายไม่ได้นั่นฮารอมนั่นขายอวัยวะร่างกายของเราขายตับขายไตขายอะไรนะขายไม่ได้เพราะร่างกายของเรานั้นไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเบาไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรเนี่ยเวลาเบาปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเบาจึงไม่ต้องการผลประโยชน์สิ่งใดกับมหาเบานะเพราะเบาไม่มีอะไรเบาเลยอิบาดัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาส่วนอัลลอฮฺตะอาลาจะให้สิ่งใดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่พระองค์นะแล้วแต่อัลลอฮ์เพราะพระองค์มีคุณลักษณะเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะเป็นผู้มีคุณลักษณะอัลรอซักผู้ให้ริสกีอยู่แล้วนะเราไม่ไปสงสัยนะใดๆในพระนามหรือคุณลักษณะที่พระองค์ทรงมีอยู่หมดไปบัลฮุวะกออิมุนบิฮัซซินัฟซิฮิมินจันบิซะวาบิเอาดัฟอัลอิกอบิบัลฮุวะฮุวะมันอะบะดะฮูนะอะบิดเนี่ยแต่ว่าเขาผู้ที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างนั้นเนี่ยคืออิบาดะห์เพื่อสิ่งที่เขาหวังจากอัลเลาะห์หรืออามัลอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ผลักการลงโทษออกไปจากเขาเนี่ยกออิมุนเขาดำรงไว้ซึ่งบิฮัซซินัฟซิฮิไอบิซะบะบิฮัซซินัฟซิฮิดำรงไว้ซึ่งกิเลสความอยากจากนัฟซูเขาดำรงไว้ซึ่งกิเลสความอยากจากนัฟซูของเขานะทำอามัลอิบาดะห์โดยมีความอยากเข้ามาผลักดันในการทำนะจะทำเขาทำอามัลเวลาอะไรผลักดันอยากได้ผลบุญเนี่ยเต็มเลยเขาว่าผลบุญเต็มเลยนะก็เลยมีกำลังใจผลักดันในเขาอามัลอิบาดัตนะหรือเพราะเขากลัวถูกลงโทษความกลัวถูกลงโทษกลัวไฟนรกเนี่ยมาผลักดันในเขาอามัลอิบาดัตนะแสดงว่าเขาเอาความอยากเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอย่างนี้ถือว่ายัง
มารยาทยังไม่สูงนะมารยาทยังไม่สูงบิฮัดนับซีฮิมินจันบิสวาบิอะไรบ้างกิเลสความอยากของนับสูเขาเนี่ยที่เขาอามัลอิบาดัตเนี่ยมิงจันบิสวาบิจากการจันบีการให้ได้มาซึ่งผลบุญจันบีนี่คือการให้สิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาหาตัวของเขาเนี่ยการได้มาซึ่งผลบุญเอาดัฟอัลอิกอบีหรือผลักการลงโทษให้ออกไปผลักการลงโทษแสดงว่าเขาปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเพื่อสนองความอยากสนองกิเลสหรอกไม่ได้สนองคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงคนเป็นบ่าวเนี่ยที่สมบูรณ์เนี่ยเขาปฏิบัติอามัลอิบาดัตเนี่ยเขาจะมีความอยากเข้ามาเขาอามัลอิบาดัตเพราะเขาเป็นบ่าวนะเพราะเขาเป็นบ่าวبخلاف ما إذا عبده لأجل جلالتي جلاله وعظمته وما هو عليه من محال صفاته التي لا يشارك فيها بخلاف أي وذلك بخلاف أي وذلك ذلك عليه من عبده لشيء يرجوهอิลักกาอินอนบิคิลาฟีสิ่งดังกล่าวก็คือเบานั้นได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะสิ่งหนึ่งหรือเพื่อสิ่งหนึ่งที่เขาหวังจากอัลเลาะห์บิคิลาฟีแตกต่างมาอิซาอะบะดะฮูแตกต่างกับมาอิบาดะมันมัลอะบะดะฮูผู้ใดที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้ใดเมื่อเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แตกต่างกันนะผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อะบะดะฮูกับอัลเลาะห์ลิอัจลีจะลาลิฮิเพราะจะลาลิฮิความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เพราะความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์จะลาลิฮิความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติความมันจะคล้ายกันว่าอัลลอฮ์มาติฮีและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เหมือนกันความยิ่งใหญ่หรือความมีเกียรติของอัลลอฮ์จาริลีฮีเนี่ยว่าอัลลอฮ์มาติฮีและความใหญ่ของอัลลอฮ์ตาละเขาทำเพราะอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และต้องทรงมีเกียรตินะเขาเลยปฏิบัติอามัลอิบาดัตเพราะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตาละเขากลัวเขาเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยนะเลยอิบาดัตต่ออัลลอฮ์วะมาฮุวะอะลัยฮิวะมาฮุวะละซิงซิงนี่คือบรรคุลักษณะของอัลเลาะห์เดี๋ยวจะมีบยานมาละซิงที่ฮุวะฮุวัลลอฮ์อะลัยฮิอะลามาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงดํารงอยู่บนสิ่งนั้นเนี่ยนะหรือเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงดํารงอยู่สิ่งนั้นบยานจากมาคืออะไรสิ่งนั้นมิมมาฮามิดีซิฟาติฮิจากบรรดาคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺตะอาลาที่ถูกสรรเสริญมิมมาฮามิดีซิฟาติฮิมิมซิฟาติอัลฮามิดะนะพออัลลอฮฺตะอาลาทรงมีอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมผู้ทรงเมตตายิ่งอัลรอซักอัลวะฮับผู้ทรงให้ยิ่งผู้ทรงประทานริสกียิ่งอันกะรีมผู้ทรงให้ยิ่งเผื่อแผ่ยิ่งนะแม้เบานั้นจะทำความชั่วอัลลอฮฺตาก็ยังให้โอ้ขนาดนั้นเลยนะเราต้องมีลักษณะแบบนี้ที่ดีงามอัลลาตีลายูชารกูฟีฮาฟีมหามิลีซิฟาติมหามิลีซิฟาติซึ่งไม่มีหุ้นส่วนใดๆซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาไม่ถูกหุ้นส่วนใดๆในบรรดาคุณลักษณะที่ดีงามเหล่านั้นนะซึ่งคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่บรรดาคุณลักษณะที่ถูกสรรเสริญ
ที่ไม่มีผู้ใดมาหุ้นส่วนกับอัลเลาะห์ตะอาลาเขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะสิ่งแบบนี้เพราะความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นะพออัลเลาะห์ตะอาลามีลักษณะที่ดีงามมีพระนามที่ดีงามมากมายอิซเนื่องจากว่ามันกานะกะซาลิกะผู้ใดกานะกะซาลิกที่เป็นเช่นดังกล่าวเนี่ยอิดมันมันฮุวัลลอฮ์ผู้ใดคืออัลเลาะห์ตะอาลากานะกานัลลอฮ์กะซาลิกผู้ใดที่เป็นเช่นดังกล่าวเนี่ยกะซาลิกกะซาลิกะจะลาลิฮิวะอะซะมะติฮิวะมาฮุวะอะลัยฮิมมะฮามิลซิฟาติฮิอัลลอฮ์ลายูชารอกฟิฮาผู้ใดที่มีคุณลักษณะเช่นดังกล่าวมีความยิ่งใหญ่มีเกียรติยิ่งมีบรรดาคุณลักษณะต่างๆที่งดงามที่ถูกสรรเสริญยิ่งเนี่ยโดยที่ไม่มีผู้ใดมาหุ้นส่วนนะกับลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลานี้ได้เลยเนี่ยผู้นั้นเนี่ยยัสตะฮิกูอัยยุคดะมาบิลอิบาดะติผู้นั้นเนี่ยยัสตะฮิกูเหมาะสมและนะเขาในผู้ที่เหมาะสมเนี่ยอัยยุคดะมาที่จะถูกรับใช้บินอิบาดะติด้วยกับการอิบาดะห์ถูกรับใช้ด้วยกับการทําอิบาดะห์ต่อเขาซึ่งผู้นั้นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลเลาะห์ตะอาลามีคุณลักษณะทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์นะและไม่มีและพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดนะนั่นคือสถานะของอัลเลาะห์ตะอาลาที่แบบสรุปเลยเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งพึ่งพาพระองค์ผู้นี้แหละเรียกว่าอัลลอฮ์ผู้นี้แหละเรียกว่าอัลมะบูดผู้ที่คู่ควรยิ่งในการถูกอิบาดะห์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอลามะบูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์เนี่ยจึงมีความหมายด้วยกับ2นัยยะด้วยกันนะหนึ่งความหมายตรงอัลลอฮ์ก็คืออัลมะบูดผู้ถูกอิบาดะห์อย่างแท้จริงความหมายแบบเป็นผลสืบตามมาทำไมเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นก็เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความหมายว่าผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งต้องการพึ่งพาพระองค์นี่แหละอัลเลาะห์ตะอาลาจึงยัสตะฮิกุอัยยุคดะมะบินอิบาดะห์เป็นผู้ที่เหมาะสมยิ่งที่ถูกอิบาดะห์นะเพราะฉะนั้นเราจึงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะเหตุนี้นะไม่ใช่เพราะเหตุอื่นนะไม่ใช่ต้องการสิ่งอื่นไม่ต้องการมะคลุกไม่ต้องการสวรรค์หรือว่าเพราะกลัวนรกไม่ใช่พอเรายิ่งใหญ่เราเป็นพระเจ้าฟะอินนะฮูอิซันอาบิดเพราะว่าอาบิดเนี่ยนักอาบานอิบาดะห์เนี่ยฮีนอิซันในขณะนั้นฮีนอิซันไอฮีนอิซอาบะดะฮูลิอัจลิจะลาลิฮิลักผู้ที่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในขณะที่เขาอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ความมีเกียรติของอัลเลาะห์เพราะพระองค์นั้นมีบรรดาคุณลักษณะต่างๆมากมายที่ถูกสรรเสริญถ้าเกิดเขาอามันด้วยเพราะสิ่งนี้เนี่ยยะกูนูกออิมันบิฮักกิอาวซอฟิฮิอาวซอฟิลลาห์บ่าวคนนี้ยะกูนอาบิดบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานี่กออิมันถือว่าเขานั้นได้ดำรงไว้แล้วซึ่งบิฮักกิอาวซอฟิอาวซอฟิลลาห์ดำรงไว้ซึ่งบรรดาคุณลักษณะต่างๆของอัลเลาะห์ตะอาลาที่แท้จริงนะไอ้ความหมายก็คือมุวัฟฟิยันละฮาฮักกอฮานี่ตัฟซีรไปยังคําว่ากออิมันเนี่ยไอ้เนี่ยก็คือบ่าวผู้นั้นมุวัฟฟิยันเขาได้กระทําอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วละฮาละเอาซอฟีตะอาลานะให้กับบรรดาคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกสรรเสริญที่แท้จริงของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเขาทำสมบูรณ์แล้วฮักกะฮากับสิทธิของมัน
นะกับสิทธิของมันหารกับหาเอาซอฟีตาละฮักก่อนเดี๋ยวทำว่าเราเนี่ยได้ดำรงไว้ซึ่งสิทธิแล้วหรือยังนะสิทธิต่อคุณลักษณะของเราเองที่จำต้อยเราต้องทำยังไงหรือคุณลักษณะของเราตาลาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราเนี่ยจะทำยังไงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะเราก็ต้องอามันอิบรัตอิคลาสต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่มุ่งหวังสิ่งใดนะฮะมาขั้นกลางระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดเอาฮัลลอฮุตะอาลาอิลาดาวูดอะลัยฮิสสลามแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานวะฮีมาให้กับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามว่ายังไงอันนาอวัดดะอัลอวิดดาอิแท้จริงอวัดดะสิ่งที่รักยิ่งที่สุดอัลอวิดดาอิจากบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะอัลวิดดาอิอิลัยยะอิลัยยะนี่ตะลบยังอวัดดะนะฮะอวัดดะคืออะฮับบะบรรดาผู้ที่รักยิ่งอย่างฉันเนี่ยบรรดาผู้ที่รักยิ่งฉันเนี่ยนะสิ่งที่รักยิ่งอย่างฉันมากที่สุดจากบรรดาผู้ที่รักฉันเนี่ยอะไรครับนะคนที่รักอัลเลาะห์ตะอาลามีเยอะแต่อย่าถามว่าสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงรักมากที่สุดเนี่ยรักอัลเลาะห์มากที่สุดใครครับผู้ที่รักอัลเลาะห์ตะอาลามันอะบะดานีลิฆอยรินาวาลินผู้ที่อิบาดะห์ต่อข้าโดยไม่ปรารถนานาวาลนาวาลก็คือโดยที่ไม่ปรารถนาผลบุญนาวาลินนะนาวาลินเนี่ยความหมายคือของกำนันแหละนาวาลเนี่ยนะของกำนันเพราะตรงนี้ก็คือผลบุญการตอบแทนนั่นแหละเราจะสักสุดแล้วผู้ที่อิบรัตต่อข้าโดยที่เขาไม่ได้มีความหวังผลบุญวะลากิลลิยุอติยาอัรรุบูบียะตะฮักกะฮาฮักอัรรุบูบียะแต่เขาปฏิบัติอามันอิบาดัตเนี่ยLakin ay lakin abadani แต่เขาอิบรัตต่อข้าเนี่ยลิยุอติยาเพื่อให้เขานั้นได้ทรงทำให้ได้ทำให้เกิดขึ้นนะได้ให้อัรรุบูบียะตะฮักกะฮาให้สิทธิของความเป็นพระเจ้านะให้สิทธิของความเป็นพระเจ้าให้สิทธิของพระเจ้าถ้าเกิดเราไปตามตัวก็คือเขาได้ให้ความเป็นพระเจ้าเนี่ยฮักกอฮาตามสิทธิของความเป็นพระเจ้านั้นนะหมายความว่าเพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไงนะเขาจึงอิบาดัตไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะให้บุญเขาเลยอิบาดัตถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนนะถ้าอิบาดัตพอเราให้บุญถ้าเราไม่ให้จะอิบาดัตไหมถ้าเราไม่ให้จะอิบาดัตไหมสู้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างนะแล้วอัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่ได้ให้สวรรค์เลยนะสวรรค์ก็ไม่ให้แต่เราใช้อิบาดัตเราจะทำกันไหมนะคนที่เป็นเด็กฉันไม่ทำอ่ะนะเพราะไม่ทำแล้วเหนื่อยผลตอบแทนก็ไม่มีรางวัลก็ไม่มีถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะคือหัวใจนี่สมบูรณ์แล้วฉันทำเนี่ยเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างฉันพระองค์ทรงให้ฤทธิ์กีแก่ฉันฉันก็อิบาดัตต่อพระองค์เพื่อชุกรขอบคุณต่อพระองค์นะพอเราเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงสร้างฉันฉันเลยอิบาดัตแสดงว่าเป็นบ่าวที่สมบูรณ์นะแม้พระองค์จะไม่พลุแม่สวรรค์ก็ตามมันก็ทำนะมันก็ทำดังนั้นชัยฏอนนี่มันจะมาหลอกหลอกคนทำอิบาดัตเนี่ยกลยุทธ์ของมันในระดับที่7ถึงได้กล่าวว่าในมินฮาจุลอาบิดีนมันจะมาหลอกว่าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดมาว่าท่านเนี่ยเป็นชาวนรกเนี่ยท่านปฏิบัติอามานอิบาดไปก็เหนื่อยเปล่าๆพอทำไปก็ลงลุกอยู่ดีหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดว่าท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ท่านไม่ทำอิบาดก็เข้าสวรรค์อยู่ดีนั่นแหละนะดังนั้นไม่ต้องทำละอิบาดัตเนี่ยยึดการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาดีกว่าก็มีหลายคนนะที่ใช้หลักนี้เลยไม่ทำอะไรแล้วนะทำไปถ้าเขาอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดเป็นชาวสวรรค์ก็เข้าสวรรค์อยู่ดีถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ฉันเข้านรกทำไปก็เข้านรกอยู่ดีทำอะไรเหนื่อยนะเลยไม่ทำนะชัยฏอนมันจะพูดอย่างนี้แต่ถ้าหากเราคิดว่านึกในหัวใจของเราอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้าเราเป็นเบาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เราเข้านครสวรรค์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่หน้าที่ของเราคือน้อมปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้อัลลอฮ์ฉันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฉันก็ทำถ้าฉันไม่ทำฉันก็เป็นเบาที่เลวดังนั้นหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดให้ฉันเป็นชาวนรกการที่ฉันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและต้องเข้านรกย่อมดีกว่าที่ฉันเข้านรกโดยที่ฉันไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะเพราะถ้าเกิดฉันไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยฉันต้องมาตำหนิตัวเองอัลลอฮ์ตะอาลาต้องมาตำหนิฉันอีกนะฉันอิบาดะห์ดีกว่านะอิบาดะห์ดีกว่าส่วนเข้านรกอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะหน้าที่ของฉันได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชัยฏอนเนี่ยหนีเลยนะคนนี้หลอกไม่ได้แล้วมันหมดทางไปแล้วนะหมดทางไปแล้วนะกิเลสนับสู้มันไม่มีแล้วนะว่าฟิลฮะดีษและในฮะดีษได้ทำการระบุว่าลายกุนอะฮาดุกุมกัลอับดิสซูอีคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเนี่ยอย่าเป็นกัลอับดิสซูอีอย่าเป็นเหมือนกับเบาที่เลวนะอย่าเป็นเหมือนกับทาสที่เลวยังไงทาสที่เลวอินคอฟาอามิละหากทาสนั้นกลัวนายจะลงโทษถ้าไม่ทำเนี่ยนายโบยเลยใช้แส้ตีเลยถ้าเกิดไม่ทำตามที่นายสั่งเมื่อหากเขากลัวอามิละเขาก็จะทำงานนะเขาทำงานแสดงว่าดอกที่เลวมากนะต้องใช้ไม้ต้องใช้แส้คอยทำการโบยถึงว่าจะทำงานนะถ้าไม่โบยก็ไม่ทำนะพอเอาแส้มาทำการโบยตีทำบ่อนี้เบาเลวมันไม่ยอมทำตามคำสั่งของนายวะลากัลอาจีริสุอีเนี่ยต้องเป็นอย่างกัลอับดุสุวะไอลายะกูนอะฮะดุกุมคนนั้นจะพวกท่านเนี่ยอย่าเป็นเหมือนกับลูกจ้างที่เลวนะลูกจ้างที่เลวอิลลัมยุอะตออัลอุจรอตะหากว่าเขาเนี่ยไม่ถูกให้กับค่าจ้างลำยะมันเขาก็จะไม่ทำเขาจะเป็นมกทาที่เลวทาที่เลวลูกจ้างที่เลวหากไม่ให้ค่าจ้างเขาก็ไม่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ทำไม่ค่าจ้างฉันไม่ทำอัลลอฮฺตาลาไม่สอนฉันก็ไม่ทำหากอัลลอฮฺตาลาไม่ผลบุญฉันก็ไม่ทำนะฉันก็ไม่ทำนะที่ฉันทำเพราะอะไรเดี๋ยวถูกลุกไฟนรกกลัวก็เลยทำดังนั้นถ้าเกิดว่าทำอามันเพราะกลัวไฟนรกเหมือนกับทาสที่เลวนะ
แต่ถ้าหากว่าทำอามันอิบาดัตอยากได้สวรรค์อยากได้ผลบุญเอากันอยากได้เอาสวรรค์เอาผลบุญมาเป็นตัวผลักดันให้เขาทำงานให้เขาทำอามันอิบาดัตเหมือนกับลูกจ้างที่เลวนะลูกจ้างที่เลวนี่พูดแต่ละฮายกัตนะละฮายกัตนะตลาดชีริอัตเนี่ยลูกจ้างก็ต้องได้ค่าแรงเบื้องธรรมดานะนี่ละฮายกัตระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าให้เหมือนลูกจ้างนะอย่าให้เหมือนลูกจ้างเนี่ยฮิกัมต่อไปนี่มันยาวพอสมควรนะครับก็เปิดเทอมวันนี้ก็ขอหยุดด้วยฮิกัมนี้นะครับซุมมะกอนมาตาอาตอกะอัชฮะดะกะบิรรอฮูวะมาตามะนะอะกะอัชฮะดะกะกอฮรอฮูฟะฮูวะฟีกุลลิซาลิกะมุตะอัรริฟุนอิลัยกومقبل بوجول لطفه عليك ما شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وغفر رحم وأنت خير الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح ظواهرنا وباطننا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم اجعل آخر أعمارنا خيرا وخواتيم أعمارنا خيرا خير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا من كيد الشياطين من الجن والإنس ومن شر عيون حاسدة وقلوب الحاقدة ونفوس النافرة ووجوه العابسة بالله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور اللهم إنا اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك وأسرارنا منعمة بقربك وارزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك إنك على كل شيء قدير اللهم أيدنا بالاستقامة مع الأقل والنور والتمكين ولا تمكر بنا يا رب العالمين اللهم أيدنا بالاستقامة مع الأقل والنور والتمكين ولا تمكر بنا يا رب العالمين اللهم أيدنا بالاستقامة مع الأقل والنور والتمكين ولا تمكر بنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدل ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم